กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแต่ก่อนนี้ถ้าใครเป็นโรคกระเพาะถือว่าโชคร้ายเพราะเป็นแล้วรักษาหายยากแต่เมื่อรู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วว่าโรคกระเพาะน่ะรักษาไม่ยากในปัจจุบันนั้นโรคกระเพาะสามารถรักษาหายได้ภายในเวลา 2-4 สัปดาห์ด้วยยาปฏิชีวนะและยาลดกรดเป็นหลักสาเหตุของโรคกระเพาะนั้นก่อนนี้ความเครียดกินอาหารผิดเวลาอยู่เป็นนิดและอาหารรสเผ็ดจัดจะถูกจัดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกระเพาะแต่ปัจจุบันนี้วงการแพทย์ประจักษ์กันดีว่าสาเหตุที่แท้จริงก็คือเชื้อแบคทีเรียที่มีลักษณะเหมือนเกลียวจุกคอกที่ชื่อว่า Helicobacter pylori เรียกกันย่อๆว่า H. pylori เป็นตัวที่ทำให้กระเพาะเป็นแผลอักเสบนอกจากเชื้อแบคทีเรียที่ว่ายังมีสาเหตุรองอื่นๆของโรคกระเพาะก็คือการใช้ยาแก้ปวดประเภทแอสไพรินหรือยาประเภทสเตียรอยซึ่งใช้รักษาโรคข้ออักเสบหรือยาประเภทต้านการอักเสบที่เรียกกันย่อๆว่า NSAIDการใช้ยานี้เสมอๆนั้นอาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคกระเพาะในคนที่ติดเชื้อ H. pylori ได้นอกจากนี้ผู้ที่สูบบุหรี่จัดก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคกระเพาะเพราะสารนิโคตินในบุหรี่นั้นเพิ่มปริมาณกรดและความเข้มข้นของกรดในกระเพาะและในคนที่เป็นโรคอยู่แล้วแต่ไม่ยอมเลิกบุหรี่ก็จะทำให้การรักษาได้ผลน้อยทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโภชนบำบัดสำหรับโรคกระเพาะสมัยก่อนเมื่อยังไม่ทราบสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารที่ใช้รักษาโรคกระเพาะได้ก็คือซิปปี้ไดเอทซึ่งจะใช้นมและอาหารประเภทครีมเป็นหลักซึ่งแพทย์สมัยนั้นเชื่อว่าจะช่วยเคลือบแผลในกระเพาะหรือลำไส้แต่ปัจจุบันนี้พบว่าอาหารดังกล่าวเนี่ยกลับทำให้โรคอาการของโรคกระเพาะแย่ลงเนื่องจากแคลเซียมในนมนั้นไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้แผลในกระเพาะอาหารเนี่ยหายช้าเข้าไปอีกและปัจจุบันนี้อาหารไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะช่วยรักษาโรคกระเพาะแต่จะใช้ยาเป็นหลักอาหารจะเป็นปัจจัยเสริมที่ใช้รักษาร่วมกับยาเพื่อลดอาการหลักโภชนบำบัดในปัจจุบันก็คือการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่อย่างสมดุลเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนเพื่อช่วยรักษาเนื้อเยื่อแผลในกระเพาะให้หายเร็วขึ้นและเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการหลั่งของกรดมากเกินไปมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการบริโภคที่ผู้มีปัญหาโรคกระเพาะจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมด16ข้อดังต่อไปนี้ก็1ก็คือการกินอาหารเป็นเวลากินน้อยๆวันละ 4-5 มื้อไม่กินจุบจิบโดยเฉพาะก่อนนอนเพราะทุกครั้งที่อาหารตกถึงท้องจะกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะได้ข้อที่2ปริมาณอาหารไม่กินอิ่มมากเกินไปมิฉะนั้นจะมีกรดหลั่งออกมามากเกินควรข้อที่3เลี่ยงการดื่มนมบ่อยๆนอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาการย่อยน้ำตาลในนมแลคโตสเนี่ยอาจจะเกิดอาการท้องอืดมีแก๊สปวดท้องท้องเสื่อมได้เพราะระบบย่อยขาดเอนไซม์แลคเตสซึ่งใช้ในการย่อยน้ำนมอย่างที่4ที่ควรปรับเปลี่ยนก็คือการใช้เครื่องเทศรสเผ็ดจัดเช่นพริกต่างๆกินเท่าที่ระบบย่อยของตัวเองจะรับได้โดยไม่เกิดอาการตัวคนเองเท่านั้นที่จะบอกได้อย่างที่5ก็คือการกินอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้และธัญพืชโดยเฉพาะใยอาหารประเภทละลายน้ำเช่นกล้วยมะละกอแอปเปิ้ลซึ่งมีใยอาหารชนิดเพคตินมากช่วยป้องกันโรคกระเพาะและมะเร็งในกระเพาะอาหารนักวิจัยพบว่าในกล้วยมีสารชนิดหนึ่งซึ่งช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ในกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะแข็งแรงขึ้นทนต่อกรดได้ดีข้อที่6กินผักใบเขียวจัดให้มากขึ้นเนื่องจากผักใบเขียวจัดมีวิตามินเคสูงช่วยให้แผลในกระเพาะหายเร็วขึ้นป้องกันเลือดออกในกระเพาะแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารมีข้อมูลรายงานว่าผู้ที่มีโรคกระเพาะมักพบการขาดวิตามินเคผักสีเขียวจัดบางชนิดเช่นบรอกโคลีมีสารซัลฟูราเฟนซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆนักวิจัยพบว่าสารสกัดซัลฟูราเฟนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อ H. pylori และอาจจะป้องกันมะเร็งได้ข้อที่7ผักผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงเช่นแครอทฟักทองผักใบเขียวจัดแคนตาลูปเนี่ยช่วยป้องกันเยื่อบุกระเพาะและลำไส้เร่งให้แผลหายเร็วขึ้น
การกินผักผลไม้ยังช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีซึ่งช่วยให้แผลในกระเพาะหายเร็วและป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยข้อที่8เลี่ยงกาแฟรวมทั้งชิดไม่มีคาเฟอีนเนื่องจากกาแฟกระตุ้นการหลั่งกรดและอาจทำให้อาหารไม่ย่อยชาอาจจะพอรับได้สำหรับบางคนแต่ก็ยังมีส่วนกระตุ้นการหลั่งกรดอยู่ดีแม้จะน้อยกว่ากาแฟก็ตาม 9. เลี่ยงน้ำส้มน้ำมะนาวถ้าทำให้ไม่สบายท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนกลับทางทำให้เกิดอาการแสบร้อนในลิ้นปี่ข้อที่10เลี่ยงอาหารทอดอาหารเค็มและน้ำอัดลมข้อที่11เลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่ร้อนจัดซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการทำให้ไม่สบายท้องได้ข้อที่12งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์และไวน์เพราะจะทำให้กระเพาะหลั่งกรดได้มากขึ้นข้อที่3เนี่ยก็สำคัญมากก็คืองดบุหรี่14เคี้ยวช้าๆในเวลากินไม่ต้องรีบเร่ง15ควรสังเกตจังเกตตัวเองว่าอาหารชนิดใดที่ก่อให้เกิดปัญหาในระบบย่อยเพราะการตอบสนองต่ออาหารในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแม้แต่อาหารชนิดเดียวกันถ้ากินคนละเวลาร่างกายก็จะตอบสนองต่างกันด้วยข้อที่16หลีกเลี่ยงความเครียดถึงแม้ความเครียดจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะแต่อาจเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้อาการโรคกระเพาะเลวร้ายลงไปอีกโดยทำให้หายชาได้ทีนี้ก็มาถึงข้อควรระวังกันบ้างไม่ควรใช้ยาลดกรดมากเกินควรเนื่องจากกรดในกระเพาะจะช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเช่นเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน B12 ลดการเจริญของเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะแบคทีเรียในอาหารเมื่อตกถึงกระเพาะก็จะถูกกรดทำลายจึงช่วยป้องกันแบคทีเรียที่ก่อสารเกิดมะเร็งการใช้ยาลดกรดมากจึงไม่ดีต่อระบบย่อยสรุปแล้วหลักใหญ่ก็คือการมีโภชนาการที่ดีกินอาหารให้หลากหลายเป็นเวลาสม่ำเสมอไม่เร่งรีบในการกินระวังอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดมากเกินควรอย่าทำตัวเป็นคนชั่งเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอกินยาตามแพทย์สั่งโรคกระเพาะก็จะหายได้